ัสดีค่ะพบกับครูขวัญในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2วันนี้นะคะเราก็อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3มีชื่อหน่วยว่าความเป็นมาของชาติและภูมิปัญญาไทยเราก็จะมาเรียนต่อกันในเรื่องตัวอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่นตัวชี้วัดส 4.3 ป.2/2ยกตัวอย่างวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้จุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถเข้าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเรามาทบทวนความรู้เมื่อคาบที่แล้วกันนะคะในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิตนักเรียนสามารถเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิตค่ะเราจะมาเรียนต่อนะคะในเรื่องของตัวอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่นบรรพบุรุษของคนไทยในแต่ละท้องถิ่นนะคะได้มีการสั่งสมความรู้ความสามารถหรือทักษะต่างๆเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตในท้องถิ่นเช่นการสร้างที่อยู่อาศัยความรู้ในเรื่องการทำอาหารการถนอมอาหารการรักษาโรคแบบพื้นบ้านสิ่งที่ชาวบ้านคิดค้นขึ้นเหล่านั้นเราเรียกว่าภูมิปัญญาชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะสิ่งที่ชาวบ้านคิดค้นขึ้นเราเรียกว่าภูมิปัญญาชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเดี๋ยวเรามาดูนะคะตัวอย่างผลงานภูมิปัญญาในท้องถิ่นต่างๆเรามาเริ่มจากภาคเหนือนะคะนักเรียนเคยเห็นไหมคะแบบนี้เรียกว่าอะไรคะร่มนะคะมีสีสันสวยงามนะคะอันนี้เป็นการทำร่มกระดาษสาที่บ้านบ่อสร้างอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเห็นไหมบ้านใครมีบ้างแบบนี้ร่มแบบนี้เรียกว่าร่มกระดาษสานะคะเป็นของภาคเหนือนี่ค่ะเขาเรียกว่าอะไรคะไม้กวาดนะคะอันนี้เป็นการทำไม้กวาดที่อำเภอขุนตาลจังหวัดเชียงรายค่ะไม้กวาดที่เราใช้กวาดขยะนั่นเลยค่ะนะคะนี่ค่ะเคยเห็นไหมเขาเรียกว่าเครื่องปั้นดินเผาอันนี้เป็นกระถางนะคะที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอันนี้ค่ะเห็นไหมคะสวยมากเลยเห็นไหมคะบ้านใครมีบ้างเรียกว่าไม้แกะสลักที่อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางนะคะการแกะสลักรูปช้างเห็นไหมคะสวยมากเลยต่อไปเป็นของภาคกลางค่ะเห็นไหมคะอันนี้เป็นรูปอะไรคะลูกการนะคะการเล่นการแสดงดนตรีไทยเรียกว่าตุ๊กตาชาวบ้านที่ตำบลกระมังจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเป็นตุ๊กตาชาวบ้านที่ปั้นขึ้นมาอันนี้ค่ะเขาเรียกว่าการทำเครื่องปั้นดินเผาที่ตำบลเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะต่อไปนะคะเป็นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเรามาดูว่าจะมีอะไรบ้างอันแรกเลยเห็นไหมคะที่ใส่ข้าวเหนียวเขาเรียกว่ากล่องข้าวเหนียวนะคะกล่องข้าวเหนียวกล่องข้าวที่ตำบลท่าเรือจังหวัดนครพนมนะคะเอาไว้ใส่ข้าวเหนียวนะคะนี่ค่ะรู้จักไหมเรียกว่าอะไรผ้าไหมนะคะผ้าทอพื้นบ้านที่ตำบลบ้านเข้าจังหวัดชัยภูมินะคะต่อไปอันนี้ค่ะเรียกว่าอะไรลูกการทำเครื่องปั้นดินเผาเหมือนกันนะคะที่ตำบลคำอ้อตำบลบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีนะคะอะไรอีกอันนะคะอันนี้การสารกระติบข้าวเหนียวที่ตำบลนูนโคมจังหวัดขอนแก่นต่อไปนะคะเป็นของภาคใต้นั่นเองค่ะอันนี้เขาเรียกว่าเครื่องถมทองที่จังหวัด
ทางภูนที่ตำบลทางภูนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะต่อไปค่ะนี่ในบ้านใครพ่อเลี้ยงนกบ้างมีไหมเคยเห็นไหมลูกเขาเรียกว่ากรงนกเขาที่ตำบลกระดูจังหวัดปัตตานีนะคะอันนี้ค่ะเคยเห็นไหมอันนี้เรียกว่าอะไรลูกตัวหนังตะลุงค่ะการทำตัวหนังตะลุงที่ตำบลปากภูนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะสุดท้ายนะคะนี่เป็นรูปอะไรคะรูปบ้านคนในสมัยก่อนเป็นของคนในภาคใต้นะคะบ้านในภาคใต้นิยมสร้างเสาเรือนวางบนฐานเห็นไหมคะฐานตรงนี้เพื่อป้องกันการผุพังป้องกันการน้ำท่วมหรือด้านล่างเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีกนะคะนี่นะคะวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยเกิดจากการสร้างสรรค์ของคนในท้องถิ่นซึ่งแสดงความสามารถของคนไทยในท้องถิ่นต่างๆที่ได้คิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและได้ถ่ายทอดความรู้เหล่านี้แก่คนรุ่นต่อมานะคะดังนั้นนะคะในฐานะที่เราเป็นคนไทยในฐานะที่เราเป็นคนไทยนะคะเราก็คือช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีรวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไปนั่นเองค่ะเดี๋ยวนี้นะคะครูขวัญให้นักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดนะคะเราเปิดไปเลยค่ะในหน้าที่86นะคะในเมื่อเราเข้าใจเกี่ยวกับตัวอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละภาคไปแล้วนะคะเราก็สามารถทำแบบฝึกหัดในหน้าที่86ได้นะคะเดี๋ยวดูคำสั่งนะคะดูภาพและบอกว่าเป็นภาพอะไรเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคใดนะคะจะมีทั้งหมด4ภาพครูขวัญได้สอนไปในคลิปทั้งหมดเลยนะคะหรือถ้าใครตามไม่ทันก็ดูในหนังสือเรียนนะคะหน้าที่83ถึงหน้าที่85ได้เลยนะคะเขียนมาว่าภาพนี้คือภาพอะไรเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านอะไรของภาคอะไรแล้วก็ประโยชน์ใช้สอยเช่นข้อที่1นะคะเป็นภาพภาชนะดินเผาเป็นภูมิปัญญาทางด้านเครื่องมือเครื่องใช้ของภาคอะไรคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือประโยชน์ใช้สอยก็คือเป็นภาชนะใช้ใส่อาหารยาหรือสิ่งต่างๆนะคะนะคะมีใครทำเสร็จแล้วก็ส่งมาทางไลน์ส่วนตัวครูขวัญได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ครูขวัญขอจบคลิปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ